ครื่องแบบสมยาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยนับเป็นเวลากว่าศตวรรษที่โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาจนบรรดาผู้ปกครองนักเรียนให้ความนับถือไว้ใจและภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนของเราจะต้องขาดบุคลากรที่มีคุณค่าและมากด้วยประสบการณ์ซึ่งได้เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ได้แก่นายธนกิจนิโรธผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยาเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคม2504จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการทำงานบรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนไตรครามศรีอนุสรอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์และย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนทองหลางวิทยาคมต่อมาย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโงนและย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสมอทองประทีปพลีผลอุปถัมภ์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมโรงเรียนลานศักดิ์วิทยาและโรงเรียนหนองฉางวิทยาจนถึงปัจจุบันผลงานดีเด่นได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านการทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทยประจำปี2563จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเสียสละอุทิศตนและทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติจากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยนางสุรีปานหลุมข้าวตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยาเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2505จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไปจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรศูนย์วิทยาบริการจังหวัดอุทัยธานีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่1มิถุนายน2527ในตำแหน่งครูสอนโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์และได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์2ระดับ7ณโรงเรียนทับทันอนุสรณ์เมื่อวันที่12พฤษภาคม2537ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการณโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาเมื่อวันที่20มิถุนายน2556และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนตะดุกดูวิทยาคมเมื่อวันที่9ธันวาคม2557และได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยาเมื่อวันที่2ธันวาคม2562จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ38ปีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โรงเรียนในฝันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทรองผู้อำนวยการโรงเรียนประจำปี2559จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2560จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยนางพัชนีพักดีครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2504จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่12พฤษภาคม2525ในตำแหน่งครูสอนณโรงเรียนหนองฉางวิทยาจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ40ปีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2542ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 100,000 ครูดีประจำปี2555ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นของมูลนิธิครูอำเภอหนองฉางปีพุทธศักราช2555ได้รับทุนจากรัฐบาลจีนให้ไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนณมหาวิทยาลัยครูยูนานนอร์มอนเมืองคุนหมิงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปีพุทธศักราช2548เป็นระยะเวลา1เดือนและได้รับทุนจากรัฐบาลจีนให้ไปศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารโครงการภาษาจีนณมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปีพุทธศักราช2555และปี2559เป็นระยะเวลา2สัปดาห์นายนิติพลแก้วเกิดช่างปูนระดับ3เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2505จบการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีจากวิทยาลัยชุมชนบ้านไร่อุทัยธานีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2528ในตำแหน่งนักการพันโรงณโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครและได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งณโรงเรียนลันศักดิ์วิทยาในปีพุทธศักราช2554และได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งณโรงเรียนหนองฉางวิทยาในปีพุทธศักราช2557จนถึงปัจจุบันผลงานดีเด่นปีพุทธศักราช2546เป็นเทรนเนอร์ฝึกซ้อมนักมวยสากลเข้าแข่งขันชกมวยรุ่น105ปอนด์ได้รับเหรียญทองจากสนามสุขพัชราไซปีพุทธศักราช2540เป็นผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลรุ่นอายุ12ปีได้รับรางวัลชนะเลิศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและเป็นโค้ชฝึกซ้อมนักกีฬาเซปักตะกร้อได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสัจจะที่ฉัน
ฏิญาณ